ทิปประกันภัยร่วมกับมูลนิธิทำดีและทำดีทัวร์ชวนร่วมเดินทางตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ร่วมกับโครงการปลูกต้นกล้ายาตาพุทธภูมิในการนำกุลบุตรที่ผ่านการบวชเนนของโครงการณพุทธคยาประเทศอินเดียมาต่อยอดในการสืบสานพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานสถาบันพระมหากษัตริย์เยือนวัดของพ่อเรียนรู้บ้านศาลาดินคลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนเมื่อวันอังคารที่23ตุลาคม2561ที่ผ่านมาทัพในครั้งนี้โดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีดร.สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและคุณสรัญวิวุฒมวงศ์ประธานกรรมการบริษัทวิบทีวีนิวมีเดียจำกัดโดยจุดเรียนรู้ที่1วัดพระราม9พระอาจารย์พานุวัฒน์จิตตทันโตพระวิทยากรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนำปฏิบัติบูชาถวายด้วยการนั่งสมาธิน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9มีการปลูกต้นกล้ายาตาพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9จุดเรียนรู้ที่2ชุมชนบ้านศาลาดินรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านศาลาดินพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการและร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวสวนชาวไร่เยี่ยมชมสวนฟักข้าวร่วมกิจกรรมร่วมกันทำข้าวตูมีการนั่งเรือไปเยี่ยมชมนาบัวท่ามกลางบรรยากาศศาลากลางน้ำเก็บดอกบัวในนาบัวและสาธิตวิธีการพับดอกบัวปิดท้ายด้วยการทำข้าวตังพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้กับจุดเรียนรู้วิถีชุมชนที่จะทำให้ย้อนไปในวันวาน